ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพวันนี้เราอยู่กับ Mitsubishi Triton S Limited นะครับตกแต่งพิเศษเลยด้วยสติกเกอร์แล้วก็การตกแต่งทริมต่างๆใหม่ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับกับราคาเนี่ยจะมี2ตัวเลือกด้วยกันคือเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์แมนนวลนะครับถ้าเป็นเกียร์แมนนวล 875,000 บาทถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติคันนี้ที่เราพามาชมกัน 935,000 บาทมีจุดไหนเพิ่มเข้ามาบ้างสำหรับการนำตัว Mitsubishi TritonDouble Cab Plus GLS มาแต่งเพิ่มพาไปชมกันครับจริงๆมันก็คือการนำตัวเบสนะครับมาตกแต่งด้วยชุดตกแต่งสติกเกอร์ต่างๆทำต่างๆให้มันดูสปอร์ตขึ้นเขาบอกว่าดูเรซซิ่งขึ้นนะแล้วแต่มุมมองของคุณผู้ชมแล้วกันผมมองว่าคันนี้เนี่ยพอตกแต่งแบบนี้เข้าไปอยู่บนถนนมันก็โดดเด่นเหมือนที่ช่วงนี้ผมจะเริ่มเห็นนะครับรถที่เป็นในส่วนของตัวแต่งแรลลี่อาร์เนี่ยเยอะขึ้นแล้วพออยู่บนถนนน่ะมันเด่นขึ้นจริงๆคันนี้นะครับสร้างบนพื้นฐานของตัว Mitsubishi Triton Double Cab Plus GLS ก็จะให้ออปชันหลายๆอย่างมาเหมือนสแตนดาร์ดแหละนะครับในเรื่องของดีไซน์กระจังหน้า Advanced Dynamic Shield แบบนี้โครเมียมโดดเด่นสวยงามเป็นอัตลักษณ์ของ Mitsubishi ในเกือบทุกโมเดลของเขาเลยตอนนี้เนี่ยแทบจะแยกไม่ออกแล้วรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนหน้าตาเหมือนกันไปหมดนะครับในส่วนของไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED พร้อมไฟ Daytime Running Light นะครับตรงนี้สวยงามรวมถึงในโครมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมาชมนะครับมันจะมีในส่วนของชิ้นโครเมียมด้านในถึง2ชิ้นที่ช่วยทำให้เบ้าของไฟหน้าเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับการตกแต่งจะมีชิ้นที่เป็นพลาสติกสีดำเงาเปียโนแบ็คลับนะครับตั้งแต่ในโครมไฟหน้าตรงติ่งของไฟหน้าตรงนี้ที่เป็น Daytime Running Light ยาวมาจนถึงกระจังด้านหน้าที่เป็นสีดำเงาเปียโนแบ็คเหมือนกันซึ่งในจุดนี้นะครับก็จะเป็น1ส่วนของ S Limited ด้วยก็คือการใช้ชิ้นตกแต่งสีดำต่างๆเมื่อจะเป็นที่กระจังด้านหน้านะครับมือเปิดประตูกระจกมองข้างนะครับกันชนด้านหน้ากันชนด้านท้ายแต่ที่กันชนด้านหน้าและด้านท้ายคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนนะฮะสีสันให้มันเป็นสีแดงแบบนี้มันก็จะไม่ได้แบบแดงฉูดฉาดนะมันจะออกแดงแบบแดงกำ่ำๆแดงเลือดหมูอย่างเงี้ยนะครับอยู่กับตัวถังสีขาวแบบนี้แล้วทำให้ชุดการตกแต่งของเขาที่เป็นสีดำเงาสีแดงเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหล็กนะครับสำหรับการใต้ท้องเครื่องเนี่ยก็ยังคงติดตั้งมาให้หูลากต่างๆนะครับจะมีอยู่ที่ฝั่งนู้นนะขึ้นมาครับถ้าเรามาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถก็จะเห็นชิ้นส่วนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เพิ่มขึ้นมาก็คือนี่ฮะกระจกข้างนะครับสีดำเปียโนแบ็คมือเปิดประตูสีดำเปียโนแบ็คบันไดข้างนะครับก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็คเช่นเดียวกันนะเห็นไหมมันก็จะดูสปอร์ตขึ้นแบบนี้แต่ว่ามีสติกเกอร์ที่เป็นคาดสีแดงแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับลวดลายของสติกเกอร์ตกแต่ง01 Mitsubishi มันคือ01 Concept เขาอธิบายมาแบบนี้นะครับเอ๊ะชื่อรุ่น S Limited แต่ทำไมเป็นเลข01 01เนี่ยเขาบอกมันคือการเป็นหนึ่งเดียวของความแบบสปอร์ตของความดุดันนี่มิตซูบิชิเขาว่ามาแบบนี้นะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กสีดำเงาแบบนี้ล้อแม็กอันนี้สวยนะครับขนาด18นิ้ว265ทับ60 R18 อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนของชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น S Limited นะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นอิสระดับเบิลวิชโบนคอยสปริงเหล็กกันโครงด้านหลังก็จะเป็นแหนบซ้อนนะครับกับโช๊คอัพแบบไขว้อึ๊บนี่มือเปิดประตูสีดำสาวบีสีดำตรงนี้เป็นสติกเกอร์ตามสมัยนิยมท้ายของกระจกบานที่2ก็จะเชิดขึ้นเยอะๆแบบนี้นะครับสติกเกอร์ยาวๆเลยคุณผู้ชมรถมีแต่สติกเกอร์นะครับผมว่าดีไซน์สติกเกอร์ทำออกมาสวยกว่าตัวแรลลี่อาร์ด้วยซ้ำไฟท้ายนะครับจะเป็น LED Light Guide ที่สวยงามมากๆแต่ว่าในส่วนของไฟเลี้ยวกับไฟถอยยังคงเป็นในส่วนของหลอดฮาโลเจนอยู่เช่นเดียวกับโครงไฟด้านหน้าที่โปรเจคเตอร์ LED แล้วนะแต่ไฟเลี้ยวกับไฟถอยยังคงเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับกันชนด้านท้ายสีดำเปียโนแบ็กตกแต่งด้วยคลิปสีแดงแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลายเส้นเพลทของแรลลี่อาร์ตนะครับเพลท S Limited นะครับเพลทไมวิกคลีนดีเซลมือเปิดประตูฝาท้ายตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กไฟเบรกดวงที่3อยู่ในส่วนของฝาท้ายและมีกล้องด้านหลังคันนี้จะไม่มีบายสปอร์ตเนาะไม่มีกล้องรอบคันแต่มีกล้องด้านหลังมาให้ชิ้นในส่วนของฝาท้ายเนี่ยก็จะมีความเป็นดักเทลหน่อยๆตรงนี้เท่ดีนะครับและอันนี้คือผมตกใจมากตอนที่ไปจับคันครั้งแรกในงาน Big Motor Sale มันมีโช๊คนะครับที่ช่วยซับแรงตัวท็อปอะยังไม่มีระบบผ่อนแรงฝาท้ายเลยนะแต่ว่ามีโช๊คช่วยในการแบบเปิดมาแล้วซอบซอบไปแบบนี้ครับจุดยึดของฝาท้ายที่เป็นไลเนอร์ติดตั้งมาจากศูนย์ Mitsubishi Motor เนี่ยก็จะมีจุดยึดอยู่เพียงแค่4จุดเท่านั้น
ถ้าคนไม่ได้ยึดของบ่อยๆเนี่ยก็คงรู้สึกว่าเออ4จุดก็พอแต่ถ้าคนที่บรรทุกของบ่อยๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า4จุดที่ให้มาเนี่ยจุดยึดอาจจะน้อยไปสักนิดนึงครับมีบันไดนะครับมีมือโหนมาให้ยกเว้นแค่ฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นที่จะไม่มีมือโหนตรงด้านบนของประตูนะครับแต่ว่ามีมือโหนแบบนี้ครบทุกตำแหน่งเลยอันนี้คือดีมากๆแล้วก็ส่วนที่ผมชอบมากของ Mitsubishi Triton คือต้องบอกว่าเป็นกระบะที่แถว2นั่งได้สบายมากรุ่นหนึ่งนะโอเคด้วยดีไซน์ตอนนี้มันอาจจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกว่ามันดูไม่ทันสมัยแล้วนะครับเขาเปิดตัวมานานแล้วก็จะรู้สึกว่าเออดีไซน์มันดูน่าเบื่อไปซะหน่อยแต่ผมว่าในเรื่องของเบาะนั่งนะถ้าคุณผู้ชมในกรณีที่มีคนโดยสารบ่อยๆหรือว่าใช้เป็นรถยนต์โดยสารในครอบครัวมากกว่าที่จะแบกของเนี่ยผมว่าเบาะแถว2มันนั่งสบายเพราะว่ามันดูเหมือนธรรมดานะแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ลองนั่งดูครับจะรู้ได้เลยว่าในเบาะหนังของเขาเนี่ยมันมีการวางในส่วนของเนี่ยสรีระต่างๆของตัวเบาะที่ดีไซน์มาให้มันรับกับสรีระหลังได้ดีมากๆเนี่ยตรงนี้ครับปู่ตรงนี้คือเข้ากับช่วงกระดูกสันหลังเราเลยนั่งแล้วแบบดีแต่ว่านะครับตัวถังของเขาเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมขาผมก็ประมาณนี้นะครับเหลือพื้นที่เข่าเหลือเฟือพื้นที่หัวอาจจะเหลือเล็กน้อยซะหน่อยคนสูง180อย่างผมเนี่ยขวาเนี่ยถ้าเอ็นไปคือชนแล้วนะแต่ข้างบนก็ยังเหลือนั่งได้สบายๆนะครับมีที่เท้าแขนตรงกลางมาให้เบาะภายในก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังเดินตะเข็บจริงเป็นตะเข็บสีแดงอันนี้เฉพาะรุ่น S Limited แต่ว่าที่เท้าแขนเนี่ยมันห้อยตัวนะครับมันไม่ได้แบบเป็นรอยตัวอันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่มีที่วางขวดน้ำนะครับที่ด้านข้างของประตูเนี่ยใส่น้ำแบบขวดลิตรได้เลยมีการตกแต่งที่เป็นการหุ้มหนังเดินตะเข็บสีแดงแล้วก็ชิ้นการตกแต่งเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นโครเมียมแล้วก็สีดำเงาเปียโนแบ็กอ่ะเดี๋ยวจะลองพับตรงนี้ให้ดูปึ๊กเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเห็นไหมถ้าเทียบกับกระบะอีกหลายๆรุ่นในตลาดนะครับในจุดเนี้ยหลังเบาะของเขาอะค่อนข้างที่จะเหลือพื้นที่ตรงนี้เห็นป่ะเยอะมากเลยนะมันทำให้โอเคอาจจะเสียพื้นที่ของการวางขาไปของเข่าไปในกรณีที่คนนั่งหน้าเนี่ยชอบเลื่อนลงมาเยอะๆแต่ว่ามันทำให้ตัวเบาะเนี่ยครับมันเอนได้เยอะเห็นป่ะปึ๊กมันก็จะเอนรับสรีระได้เยอะซึ่งนี่เป็นข้อดีของ Mitsubishi Triton เลยถ้ามีครอบครัวต้องนั่งด้วยกันบ่อยๆเนี่ยเบาะด้านหลังเนี่ยนั่งสบายจริงๆครับมีช่องจัดไฟUSB มาให้2ตำแหน่งด้วยนะครอบครัวนั่งสบายมีจ่ายไฟให้เล่นโทรศัพท์ด้วยครับภายในห้องโดยสารนะครับปึ๊บเป็นไงเบาะดำเดินตะเข็บแดงนะครับก็ดูสปอร์ตดีแต่หลังคาขาว แต่หลังคายังเป็นสีขาวอยู่นะครับขึ้นมาการตกแต่งเนี่ยด้านประตูเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายกับด้านหลังแหละก็คือยังคงเป็นพลาสติกขึ้นรูปอยู่ซะเยอะนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของที่เป็นการหุ้มหนังเดินตะเข็บสีแดงการตกแต่งที่เป็นในส่วนของสีดำเงาเปียโนแบ็กแต่ว่าตรงที่เท้าแขนเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันเลยคือมันเป็นพลาสติกแข็งแต่ดันหุ้มหนังที่ฝาด้านข้างนะครับที่เราจะไม่ค่อยโดนมันสักเท่าไหร่อันนี้ก็แปลกๆนะครับสตาร์ทรถหนึ่งทีระบบนะครับหน้าจอของเขาเนี่ย Mitsubishi Triton ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นวัดรอบวัดความเร็วที่จะดูสปอร์ตขึ้นมาเลยนะครับด้วยสีแดงกับสีซิลเวอร์เหมือนกับสีสติกเกอร์ด้านนอกเลยแล้วก็ที่แผงของตัววัดความเร็วนะครับเขาจะเป็นพลาสติกกัดลายเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์หน้าจอ MID เป็นแบบ TFT 4 สีนะครับจุดนี้ค่อนข้างจะเนี่ยบอกข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระยะคงเหลือนะครับทริป A ทริป Bการตั้งค่าหน้าจอต่างๆระยะการเซอร์วิสต่างๆนะฮะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยส่วนหน้าจอด้านนี้นะครับก็จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto เป็นหน้าจอแบบ TFT 4 สีทัชสกรีนแล้วก็มีกล้องมองหลังซึ่งถ้าเป็นรุ่นที่เขามีกล้อง360องศานะเราสามารถที่จะกดดูกล้องได้จากพวงมาลัยเลยแต่อันนี้ไม่ได้เข้าเกียร์ถอยหลังกล้องถึงจะขึ้นมานะครับสภาพกล้องคือก็ต้องเรียนกันตามตรงว่ามีดีกว่าไม่มีไม่สามารถที่จะปรับองศาอะไรได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ชัดมากนะพอที่จะมองเห็นออบเจกต์ต่างๆได้เท่านั้นเองเบรกมือยังคงเป็นเบรกมือแบบแฮนด์เบรกหุ้มหนังเดินตะเข็บสีแดงนะครับการตกแต่งเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยตรงนี้ในส่วนของที่เท้าแขนก็เช่นเดียวกันนะครับหุ้มหนังเดินตะเข็บสีแดงแต่ว่า
ความเจ๋งของที่เท้าแขนในไททันคือมันลึกมากคุณผู้ชมเข้าไปได้อย่างนี้ลึกมากจริงนะครับชิ้นการตกแต่งคอนโซลส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้มหนังเดินตะเข็บสีแดงแบบนี้ตัดกับสีซิลเวอร์นะครับคันเกียร์ก็จะเป็นเป็นโนแบ็กตัดด้วยสีโครเมียมวางแก้ว2ตำแหน่งดูจากลักษณะที่วางแก้วแล้วน่าจะไม่เกยกันมากนะครับทีนี้ในส่วนของระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้หน้าจอแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับทำงานแบบเนกาทีฟดิสเพลย์พื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาวมีแอร์ออโต้นะครับไม่มีแยกซ้ายขวานะแอร์ก็ใช้งานมาก็เย็นดีนะเจอวันที่อากาศร้อนๆช่วงนี้หน้าหนาวนะแต่อากาศร้อนๆก็ทำได้ดีนะครับมีการเพิ่มในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์เข้ามาวางไว้ได้แต่ Apple CarPlay ก็ยังต้องต่อสายนะอันนี้ก็งงดีเหมือนกันจุดนี้ใช้วางกุญแจได้นะครับพวงมาลัยของเขาสามารถที่จะปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกขึ้นลงเทเลสโคปิกได้อันนี้ดีมากนะครับไฟเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีไฟออโต้ปัดน้ำฝนไม่มีปัดน้ำฝนออโต้นะครับไฟตัดหมอกเป็นฮาโลเจนพวงมาลัยก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับ PPV ของเขาด้วยนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero Sport นะครับเหมือนกันเลยพวงมาลัยวงใหญ่ตัวนวมค่อนข้างใหญ่หนาเลยนะครับมีครูซคอนโทรลมาให้ในรุ่นนี้เบาะนั่งก็โอเคนะคุณผู้ชมในส่วนของการนั่งเห็นมั้ยเฮดรูมเหลือปึ๊บมีช่องใส่แว่นหลายคนจะชอบรถที่มีช่องใส่แว่นเนาะไฟในห้องโดยสารก็ยังคงเป็นไฟที่เป็นหลอดฮาโลเจนสีวอร์มไลท์อยู่ม่านบังแดดนะครับมีกระจกแค่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าผู้ขับขี่ไม่มีด้วยราคาของเขาเนี่ยนะครับถ้ามองเทียบกับรุ่นอื่นๆในตลาดณปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูหรูหรานะครับรถมันเปิดมานานแล้วเทคโนโลยีต่างๆอาจจะไม่ได้ดูไฮเทคล้ำสมัยแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อยากได้อยู่แล้วกลัวเทคโนโลยีว่ามันจะมีปัญหาเพราะเราก็เห็นอยู่ว่ารถรุ่นใหม่ๆบางรุ่นที่ออกมาใส่เทคโนโลยีมาเยอะๆในเจเนอเรชันแรกของเขาเนี่ยมันเจอปัญหาจุกจิกในหลายๆเคสนะครับแต่ Mitsubishi Triton ณตอนนี้ที่ปลายอายุเขาแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะเข้าใจง่ายใช้งานง่ายๆระบบความปลอดภัยส่วนมากก็จะเป็นพาสซีฟส่วนที่จะเป็นแอคทีฟที่เป็นระบบความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการขับขี่เนี่ยก็จะมีแค่ครูซคอนโทรลเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยที่เป็น ASC นะครับ Stability Control Hill Start Assist ต่างๆมันอยู่ในตัวรถอินทิเกรตให้ใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วอ่ะกล่องนี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูซอฟต์ด้วยนะจุดนี้ใส่แอร์แบ็กนะครับก็จะเปิดขึ้นไม่ได้แล้วก็นี่ครับคุณผู้ชม 900,000 แล้วนะS Limited แล้วอัปเกรดให้มันเป็นสมาร์ทคีย์ก็ไม่ได้เนาะแต่ตัวกุญแจ Jack Knife นะครับจริงๆแล้วที่คอนโซลอ่ะมันจะมีเบ้าของปุ่ม Push Start อยู่ก็ลองไปสอบถามที่ศูนย์บริการดูแล้วกันว่าติดตั้งเพิ่มได้ไหมเสียเท่าไหร่มันได้แหละแต่ว่ามันแพงหรือเปล่านะครับอ่ะโอ้ฝากระโปรงหนักมากไม่มีโชว์ค้ำนะครับให้เหล็กมาค้ำอย่างเดียวเครื่องยนต์ Common Rail DID นะครับ 2.4 Mivec VG Turbo พละกำลังสูงสุด181แรงม้า430นิวตันเมตรด้วยเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรเทอร์โบเดี่ยว VG Turbo เนี่ยของ Mitsubishi เนี่ยพละกำลังนะครับแรงม้าแรงบิดของเขาเนี่ยเกือบจะเทียบเท่ารถเทอร์โบเดี่ยวเหมือนกันที่เครื่องยนต์ใหญ่กว่านี้อีกแล้วเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าโอ้โหไม่ต้องห่วงแรงมาแต่ไหนแต่ไรแรงมาตั้งแต่เจนแรกเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปขับวนใกล้ๆกันครับภายในนะครับของ Mitsubishi Triton เนี่ยจริงๆมันก็จะรู้สึกว่าถ้าเทียบกับกระบะยุคนี้สมัยนี้นะอย่าง Levo ถึงจะลากขายมาแต่ว่าเขาก็ตีโป่งออกไปซึ่ง Titan เนี่ยมันคงตีโป่งไปกว่านี้มากไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าด้วยแพลตฟอร์มเดิมนะครับตัวถังเดิมของเขามันก็แบบฐานล้อสั้นอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็ถือว่าตีโป่งบอดี้ออกมาเยอะมากนะเหมือน Pajero อ่ะนะครับจอดอยู่เฉยๆ10ล้อวิ่งผ่านเนี่ยตัวถังยังโครงเลยอ่ะไอ้นี่ก็ลักษณะคล้ายๆกันครับผมคือจะมีความโครงของตัวถังอยู่พอสมควรนะแต่ก็สไตล์รถกระบะครับทุกรุ่นเนี่ยน่าจะมีลักษณะคล้ายกันหมดอยู่ที่ว่าโครงมากหรือโครงน้อย Levo เองตีตัวถังใหญ่ออกมาเป็นแบบล้อเล็กตัวป่องเนี่ยก็มีการโครงเหมือนกันเวลาแบบเบรกความเร็วต่ำหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ผมรู้สึกนะถ้าเอาความเร็วต่ำแล้วจังหวะเบรกจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่า
ไททันจะตัวถังให้ตัวเยอะกว่าทางรีโวพอสมควรนะครับแต่ว่าในเรื่องของการขับขี่เนี่ยการใช้งานจริงเนี่ยจุดที่ประทับใจและเป็นจุดแข็งของ Mitsubishi Triton มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือเรื่องของเครื่องยนต์ครับ Myvec 2.4 ลิตร Clean Diesel VG Turbo ของเขาเนี่ยมันแรงดีนะครับมันกระชับกระเฉงมากเนี่ยผมเหยียบมาแล้วเนี่ยแล้วมาเร็วแล้วมาแรงเลยคุณผู้ชมอันนี้คือจุดที่ต้องชมกันเวลาผมจะเร่งแซงนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเหยียบเนี่ยดูความทะยานของเขาดิกระชับมากนะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยพอเร่งมาแล้วเบรกจะรู้สึกได้ว่าตัวรถมันมีอาการดิฟนิดนึงก็คือหน้ามุดนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าตัวรถมีการโครงอยู่พอสมควรนะครับตัวถังของเขาอะนะพวงมาลัยเองนะครับถ้าเทียบกับรถที่เป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกกระบะเหมือนกันแล้วเนี่ยในความเร็วต่ำในการออกตัวในการใช้งานในเมืองการอยู่ในซอยต่างๆเนี่ยผมว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความกระชับดีสำหรับฟิลลิ่งพวงมาลัยไฮดรอลิกใน Mitsubishi Triton แต่พอความเร็วลอยตัวแบบนี้ครับสัก60แล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะก็จะเริ่มเบาขึ้นอีกนะแต่ว่าน้ำหนักก็ยังโอเคอยู่สำหรับความเร็ว60 80แต่ถ้าเร็วมากๆนะครับเร็วเกินกว่านี้ไป80 100ไปแล้วอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเอ้ยน้ำหนักพวงมาลัยเริ่มจะเบาเกินไปซะหน่อยเนี่ยปึ๊บดูการคอร์เนอร์ลิ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ความเร็ว70 80นะก็ไปได้นิ่งๆนะแต่เนี่ยตึกๆๆๆๆนิดหน่อยคือมันจะมีความไม่ถึงกับตึงตังประมาณดึงดังแล้วกันไม่เท่าทางนิสสันนะครับทางนิสสันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะกระด้างกว่าอันนี้มันมีความแอบกระด้างอยู่แต่ก็ยังซับแรงได้นุ่มนวลกว่าการเกาะโค้งที่คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าไปได้เนียนๆนะในย่านความเร็วกลางส่วนที่ผมชอบอย่างนึงคือตำแหน่งค็อกพิทนะครับโพซิชันท่านั่งการจัดตำแหน่งพวงมาลัยกับเบาะนั่งเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ตัวเบาะนั่งอ่ะผมว่ามันนั่งสบายดีนะเป็นเบาะหนังที่แบบเหมือนบุนะครับตัวด้านในตัวโฟมของเขามาได้ดีเลยนั่งแล้วสบายขับไกลๆเนี่ยสบายมากเลยแต่เจอถนนแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะมีอาการดึงดังกระด้างกระด้างนิดหน่อยอยู่ตลอดเลยซึ่งผมเชื่อว่าเนี่ยครับในตัวเจเนอเรชันถัดไปของ Mitsubishi Triton เนี่ยเขาจะแก้อาการพวกการเก็บที่มันดูกระด้างแบบนี้นะครับแล้วก็ฐานล้อเขาเนี่ยก็จะต้องใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวรถเนี่ยมันมีเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เนี่ยตัวนี้ชอบมากคือขับต่างจังหวัดเวลามุดเวลาออกเนี่ยเครื่องกดก็ทันใจนะครับพวงมาลัยไวคอนโทรลในการเร่งแซงได้แบบเนี่ยกระชับกระเฉงนะครับแต่มันจะเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยมันจะรู้สึกวิวๆโยนโยนหน่อยนะแลกกันอยู่ในเมืองอ่ะมันจะเปรียวมากเลยด้วยฐานล้อที่สั้นนะฮะความกระชับกระเฉงของเขาก็จะดีมากๆแต่ว่าพอเนี่ยครับออกสายจังหวัดใช้ความเร็วเร่งแซงเนี่ยถ้าต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหวิวเลยครับคุณผู้ชมคือทุกรุ่นน่ะกระบะเองก็มีในเรื่องของอัตราเร่งความเสถียรของช่วงล่างฟีลลิ่งพวงมาลัยที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยเรียกว่านิสัยการทำงานของเครื่องยนต์เองด้วยเนี่ยก็แตกต่างกันทั้งหมดก็ต้องดูครับว่าช่วงล่างแบบไหนการตอบสนองคันเร่งแบบไหนพวงมาลัยแบบไหนที่แมทช์กับคุณผู้ชมนะแล้วก็ที่สำคัญในห้องโดยสารด้วยอันนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดแล้วณตอนนี้เมื่อเทียบกับกระบะรุ่นอื่นๆนะครับในตลาดตอนนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าไททันเนี่ยดูแคบกว่านะครับรวมถึงเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูฝากระโปรงด้านหน้าเห็นว่ามันมีมุมอับสายตาคือมันไม่ได้ยกสูงเท่านาวาร่าตัวเก่าหรือว่าเท่าเทอร่านะครับโหนกด้านข้างฝากระโปรงที่มันทำให้ดูสวยเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นมุมอับสายตาที่ต้องมองให้ดีเหมือนกันครับบายสปอตก็ไม่มีนะจ๊ะแต่ได้บอกปรับไฟฟ้านะจ๊ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Mitsubishi Triton S Limited คันนี้เกียร์แมนนวล 875,000 บาทเกียร์ออโต้คันนี้ 935,000 บาทถ้าคุณผู้ชมจะซื้อในรุ่น Double Cab Class GLS อยู่แล้วนะจะบอกคุณผู้ชมว่าก็เพิ่มเงินมาเถอะมันสวยมันเท่มันสปอร์ตขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกชิ้นงานที่เป็นชิ้นตกแต่งสีดำเนี่ยมันทำให้รถดูโดดเด่นขึ้นแล้วมันดูแพงขึ้นนะครับกว่าตัวที่เป็น GLS ปกติเยอะมากรวมถึงฝาท้ายที่มีโช๊คเนี่ยคุณผู้ชมที่อาจจะบรรทุกสัมภาระบ่อยๆไอ้ตัวฝาท้ายที่มีโช๊คช่วยดึงเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้คุณผู้ชมในการใช้งานเยอะมากขึ้นนะครับรวมถึง
สิ่งที่ชอบเลยคือความแรงของเครื่องยนต์ Mavic 2.4 VG Turbo แรงนะครับกระชับส่งกำลังได้รวดเร็วกระฉับกระเฉงมากแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยครับในความเร็วต่ำในเมืองเนี่ยที่จะมีความคล่องตัวน้ำหนักกำลังดีเลยความเร็วสูงอาจจะรู้สึกวิวไปนิดนึงนะช่วงล่างอาจจะตึงตังซะหน่อยในเรื่องของช่วงล่างก็ปรับแก้นะครับตามการใช้งานตามความเหมาะสมของคุณผู้ชมได้ที่ชอบเลยคือเรื่องของการเก็บเสียงคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยรถสตาร์ทที่ผมบอกอะรถสตาร์ทก็เสียงดังมากแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องของการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยผมว่าทำได้ดีมากเวลาเราเหยียบเร่งแซงที่พาคุณผู้ชมไปลองขับเนี่ยจังหวะเหยียบนะฮะเสียงเครื่องเข้ามาระดับหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้โวกเวกนะครับไม่ได้เสียงดังมากแต่ว่าในการเก็บเสียงลมสักร้อยยี่เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกมีเสียงลมเข้ามาแล้วแต่เสียงแอมเบียนต์อื่นๆนะครับถ้าไม่ใช่รถท่อแต่งนะครับช็อปเปอร์มอไซค์แว้นกระบะซิ่งจริงๆเนี่ยเสียงแง๊ดเนี่ยไม่เข้ามาในห้องโดยสารเลยอันนี้คือประทับใจมากๆสำหรับ Mitsubishi Triton คันนี้นะครับที่สำคัญใครที่กำลังมองกระบะปลายอายุแบบนี้แคมเปญต้องแรงมากๆนะครับเทียบกันด้วยราคาอย่างเดียวเนี่ยเทียบกับรุ่นอื่นในตลาดที่ราคาใกล้เคียงกันคันนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่มากกว่านะครับหรือเท่ากันในราคาที่อาจจะห้อยลงมาถูกกว่ารุ่นอื่นในตลาดแต่ที่จะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคือเรื่องของแคมเปญด้วยความที่เขาปลายอายุแล้วเนี่ยแคมเปญของ Mitsubishi นะครับไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานใหญ่ก็ดีหรือจากดีลเลอร์ก็ดีเนี่ยน่าจะต้องให้คุณผู้ชมได้แบบแรงมากๆเลยทีเดียวไม่รู้ผ่อนศูนย์หรือเปล่าฟรีประกันไหมลองสอบถามที่ตัวแทนจำหน่ายของ Mitsubishi Motor ใกล้บ้านคุณผู้ชมได้ทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ไว้ใจได้ Mitsubishi เนี่ยTriton เนาะแรงอยู่แล้วปัญหาก็ไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกก็ไม่ค่อยเยอะอะไหล่ก็สบายใจกันได้ศูนย์ไหนนะครับร้านข้างนอกก็ทำได้ก็แก้ไขให้คุณผู้ชมได้วันนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ